Zoom นะครับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 5.2.0 มีฟีเจอร์ใหม่มุ้งมิ้งตะมุตะมิมากนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับวันที่4สิงหาที่ผ่านมานะครับทาง Zoom ได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 5.2.0 นะครับซึ่งมีฟีเจอร์น่ารักแล้วก็น่าสนใจหลากหลายอันมาทีเดียวเลยนะครับหลังจาก Zoom นะครับได้ทำการอัปเดตเรื่องของ Security ตอนนี้เราใช้ Zoom ก็มีความปลอดภัยสูงแล้วนะครับ Zoom ก็หันกลับมานะครับพัฒนานะครับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทำให้ผู้ใช้งานมีความสุขหน้าใสนะครับแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเราลองไปไล่ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปอัปเดตโปรแกรม Zoom ของเราไปที่มุมขวาบนนะครับครับในเวอร์ชันใหม่นะครับตรงวิดีโอเซตติ้งนะครับเราก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับให้เลือกก็คือ choose video filter ตรงนี้นะครับเดิมเราจะมีแค่ virtual background เท่านั้นนะครับลองเลือกกันดูเลยครับตรงนี้คือมาใหม่แล้วครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับตรงด้านนี้ครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอฟิลเตอร์นะครับซึ่งจะมีฟิลเตอร์ต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือมาใหม่อันเดิมจะอยู่ข้างๆกันถ้าผมคลิกเข้าไปก็จะเป็นการเลือกนะครับ Virtual Background ก็คือภาพที่ซ้อนทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็เวอร์ชันเดิมจะมีอยู่แล้วนะครับเมนูด้านซ้ายจะอยู่ตรง Background and Filters นะครับผมคลิกที่วิดีโอฟิลเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะทดสอบเลือกดูได้ว่านะครับเลือกเป็นสไมลี่ยิ้มอย่างนี้นะครับนะหรือว่าเราจะใส่แบบนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับคล้ายๆใน Facebook หรือ IG นะครับที่มีฟิลเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับโปรแกรม Zoom เวอร์ชันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีทั้งนะฮะหลากหลายให้เราเลือกใช้นะฮะท่านอยากจะใช้แบบใดนะครับหรือว่าจะเป็นสีนะครับปรับสีให้เป็นสีซีเปียสีซีดๆนะครับสีชมพูนะฮะหรือว่าจะทำเป็นหน้าจอที่เป็นบันทึกวิดีโอนะฮะก็ได้หลากหลายนะฮะก็ถือว่านะฮะฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับนะฮะผิวหน้าของเรานะฮะเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นที่ฮือฮากันครั้งนึงแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาปรับให้เพิ่มให้เราสามารถจะปรับความเนียนของผิวหน้าเราได้นะฮะให้ท่านไปที่นะครับเมนูของวิดีโอนะฮะตรงวิดีโอเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าตรง Touch My Appearance นะครับเดิมเนี่ยนะครับจะไม่มีสไลเดอร์ตรงข้างๆนี้ให้เราปรับนะครับว่าเราอยากได้ปรับได้หน้าเนียนระดับไหนนะครับเนียนแบบเนียนสุดๆก็ท่านเลื่อนมาทางด้านขวาสุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้หน้าเราเนียนมากนะครับก็เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะอยากหน้าเนียนไปด้วยสอนไปด้วยนะครับหรือว่าประชุมไปด้วยก็สามารถใช้ได้นะครับอีกเพิ่มเติมมาอีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับ adjust for low light นะครับก็คือปรับความสว่างของหน้าจอของเรานะฮะเดิมเนี่ยนะครับก็ได้ระดับเดียวนะแต่ตอนนี้นะครับเขาจะมีแบบออโต้ด้วยนะครับก็คือปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะอันที่2ก็แบบแมนนวลนะครับลองเลือกแมนนวลดูนะครับแมนนวลท่านก็สามารถที่จะปรับนะสไลเดอร์ตรงนี้ได้ถ้ามากก็สว่างเกินไปนะครับน้อยก็จะมืดลงมานะครับก็อยู่ที่สถานที่ที่ท่านใช้ไลฟ์นะครับหรือประชุมนะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแสงเข้าไปในฉากหรือจอของเราได้นะครับครับที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือนะครับเรื่องของการแชร์สกรีนนะครับผมกดปุ่มแชร์สกรีนที่เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะกด1ครั้งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการแชร์สกรีนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่แตกต่างก็คือจะอยู่ที่ Advance นะครับท่านคลิกปุ่ม Advance ที่อยู่ข้างบนนะครับ Advance ปุ๊บนะถ้าจะเจอว่ามีอันใหม่มาก็คือ PowerPoint as Virtual Background นะครับเราสามารถนำไฟล์ PowerPoint เนี่ยเป็น background ด้านหลังเราได้ด้วยนะครับนะให้อยู่ด้านหลังของเรานะแล้วเราก็เล่น PowerPoint ไป present ไปโดยมีภาพเราอยู่ด้านหน้านะเหมือนเราcast game อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีภาพของเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นภาพเกมหรือภาพแต่ในที่นี้นะครับก็จะเป็นภาพของ PowerPoint นะลองดูกันเลยนะครับผมคลิกไปที่นะครับPowerPoint นะครับ as virtual background นะครับที่ปุ่มนี้นะครับแล้วกดแชร์เลยนะครับพอกดแชร์ปุ๊บเขาจะถามว่าเราจะไปเรียกไฟล์ PowerPoint ที่อยู่ตรงใดมานะครับผมก็เซฟไว้ใน desktop ละนะครับลองดูนะฮะเปิด PowerPoint มานะครับท่านรอสักครู่นะครับเขาก็จะไปเรียกไฟล์ PowerPoint ของเรามานะครับตอนนี้ท่านก็จะเห็นว่านะครับผมก็จะนะฮะอยู่ในหน้าจอของ PowerPoint นะฮะสมมติผม
มใช้หน้านี้ของ PowerPoint ของผมนะฮะรูปผมจะอยู่ด้านล่างถ้าผมคลิกที่ภาพของผมเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าเราสามารถที่จะย้ายได้นะฮะแล้วก็ปรับนะขนาดผมตัวเล็กไปหน่อยนะถ้าผมมีกรีนสกรีนนะเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังอาจจะโปรแกรมก็จะตัดภาพของเรานะฮะแยกภาพของผมกับแบ็คกราวด์ออกมาได้ดีกว่านี้นะแต่นี่ก็คือเราใช้ประสิทธิภาพของ CPU เครื่องนะครับเวอร์ชันนี้เขาก็แจ้งบอกว่าเขาพัฒนาปรับปรุงทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถแยกตัวคนกับแบ็คกราวด์ได้ดีขึ้นด้วยนี่ก็เห็นว่าเราก็สามารถที่จะย้ายไปมาได้แล้วก็ภาพของเรานะครับก็จะซ้อนอยู่ข้างหน้า PowerPoint ที่เรานำเสนออยู่นะฮะท่านก็สามารถที่จะกดนะครับเพื่อนำเสนอนะฮะแบบนี้ได้นะครับก็เราสามารถจะกดสไลด์จากทางหน้าจอแล้วก็แชร์สกรีนไปในที่ประชุมนะฮะอันนี้ผมถือว่านะครับล้ำมากนะครับถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับสำหรับเวอร์ชัน 5.2.0 นี้นะครับของ Zoom นะครับอีกฟีเจอร์ใหม่อีกอันนึงก็คือนะครับในเรื่องของ reaction นะครับเดิมเนี่ยนะครับปุ่ม reaction ที่อยู่ทางด้านล่างของเรานะฮะที่เป็นหน้ายิ้มเนี่ยครับก็จะมีปรบมือยกนิ้วนะครับหัวใจหรืออะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ก็เพิ่มไอคอนนะครับ emoji ไอคอนเพิ่มเติมขึ้นมานะก็มีรูปหน้าเศร้าตกกระจายแล้วก็มีเรื่องของแสดงความยินดีนะฮะเราก็สามารถที่จะแสดงความยินดีหรือกดไอคอนพวกนี้นะครับ reaction นะเพิ่มเติมเข้าไปได้ในขณะที่เราประชุมนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะฮะท่านกดคำว่า more นะครับก็จะเป็นการแชร์นะฮะตอนนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะแชร์นะซูมออกไปที่ Facebook โดยตรงเลยนะ YouTube โดยตรงได้เลยนะครับถือว่านะครับสะดวกทีเดียวนะฮะท่านก็สามารถที่จะไปกดตรง more นะครับแล้วก็เลือกว่าสมมุติเราจะไลฟ์ไปที่ Facebook ผมกดขึ้นมาปุ๊บนะครับเขาก็จะนะวิ่งไปนะครับเชื่อมต่อกับ Facebook ของเรานะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะถามเราโดยว่าเราจะอนุญาตนะครับให้นะครับเราสามารถที่จะแชร์ของเราตรงที่เป็นไทม์ไลน์หรือเป็นกรุ๊ปนะครับของเราต่างๆได้แล้วท่านก็กด next ต่อไปได้นะครับก็ถือว่าเราไม่ต้องใช้โปรแกรม OBS นะครับมาช่วยทำให้เราไลฟ์นะครับหรือแชร์การประชุมของเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโดยตรงแบบนี้ท่านต้องใช้โปรแกรม OBS หรือโปรแกรมอื่นๆเข้ามาช่วยนะครับตอนนี้ท่านสามารถที่จะนะครับไลฟ์โดยตรงออกจากโปรแกรมของ Zoom ได้เลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับครับนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่นะครับของ Zoom นะครับเวอร์ชัน 5.2.0 นะครับนอกจาก security นะถูกอัปเดตให้ดีขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์ตะมุตะมิใส่นะครับไอคอนต่างๆปรับหน้าจอนะครับทำให้หน้าเนียนขึ้นนะครับใส่ไอคอนแบบนี้นะครับที่เป็นฟิลเตอร์นะครับที่หน้าของเราได้ก็ทำให้เกิดความน่ารักมากขึ้นนะครับในการประชุมมีความสุขมากขึ้นในการสอนออนไลน์นะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ได้ทำการอัปเดตโปรแกรม Zoom นะครับให้รีบอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเราก็จะมาใช้โปรแกรม Zoom อย่างมีความสุขนะครับวันนี้อาจารย์แมงมุมมาแนะนำโปรแกรมดีๆในการสอนออนไลน์และการทำคอนเทนต์กันถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับ Subscribe รีบกดเลยอาจารย์แมงมุมรอ 1,000 คนแรกนะครับ Subscribe อาจารย์แมงมุมนะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามณบัดนาวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ